สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้นะคะเห็นชุดแบบนี้แอนชวนผู้ชมมาออกกำลังกายค่ะอาจจะยุกยิกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าดูที่เท้าแล้ววันนี้มีอุปกรณ์การออกกำลังกายพิเศษมาเราเรียกว่าแคนกูจัมส์ค่ะมันพิเศษอย่างไรต้องคุยกับเทรนเนอร์คนสวยของเรานะคะคุณออยค่ะคุณพนิตาบุญยเกียรติเทรนเนอร์จาก Hot Man Factory Speed Fitnessค่ะวันนี้ถ้ากล้องซูมกว้างค่ะเห็นไอ้เราใส่อะไรอยู่อันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่ารองเท้าแคนกูจัมส์ค่ะเป็นแบรนด์รองเท้า Rebound Shoes จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแอนเคยเห็นคนออกกำลังกายแล้วก็ใส่รองเท้าแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจกันค่ะแคนกูจัมส์เป็นชื่อของงานออกกำลังกายเป็นชื่อแบรนด์ของรองเท้าค่ะเป็นยี่ห้อรองเท้าแล้วเราจะมาออกกำลังกายในรูปแบบที่สำหรับแคนกูจัมส์เนี่ยค่ะมันใช้ออกกำลังกายในส่วนของคาร์ดิโอก็ได้หรือว่าใช้ในการเทรนมัสโซก็ได้ uh-huh. คือก็จะได้ทั้งกล้ามเนื้อหน้าท้อง uh-huh. แล้วก็กล้ามเนื้อขาเป็นโอเคเข้าใจละตัวนี้เป็นชื่อแบรนด์อุปกรณ์ซึ่งเรานำมาประยุกต์กับการออกกำลังกายใช่คือรองเท้าแคนกูจัมส์เนี่ยเป็นรองเท้าที่ลดแรงกระแทก uh-huh. ซึ่งลดแรงกระแทกได้ถึง 80% ก็ยังช่วย เรื่องของหลังด้วยนะคะปกป้องหลังปกป้องเข่ารวมถึงมันจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราด้วยเพราะเวลาเรายืนบนรองเท้ารู้สึกไหมคะว่าเราต้องแบบคือตัวตรงเทรนเนอร์ออยเนี่ยจะยืนนิ่งมากแอนจะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเพราะว่ามันต้องมีการทรงตัวใช่มันต้องมีการทรงตัวมันทำให้การทรงตัวเราดีขึ้นแคนกูจัมส์เนี่ยเข้ามานิยมในบ้านเรานี่นานแค่ไหนแล้วคะเข้ามาจะ2ปีแล้วค่ะเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเรานำเข้ามาก็ได้รับความนิยมเพราะว่าคือคนไทยเนี่ยชอบวิ่งเยอะเพราะเรามีกิจกรรมการวิ่งเยอะนิยมก็จะมีพอวิ่งคนที่วิ่งไปเยอะแล้วไม่ดูแลตัวเองในเรื่องของข้อเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นคีย์หลักของการวิ่งเลยบางคนก็จะมีเริ่มมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเขาก็เลยหันมาออกกำลังกายในอีกรูปแบบนึงเขาก็เลยหาสิ่งที่มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการวิ่งได้ก็ได้แคนกูจัมส์พอเรานำเข้ามาก็จะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งแต่ว่าตัวแคนกูจัมส์ในแบรนด์ของเขาเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบเป็นฟิตเนสโปรแกรมมีทั้งหมดด้วยกัน5คลาสมีแคนกูพาวเวอร์อันนี้ก็คือเน้นคาร์ดิโอเป็นอินเทอร์วัลเทรนนิ่งล้วนๆเลยนะคะรวมถึงมีมัสเซิลเทรนนิ่งอยู่ในคลาสด้วยแล้วก็มีแคนกูแดนซ์แคนกูแดนซ์ก็จะเน้นการเต้นเป็นแบบเหมือนแอโรบิกเป็นการเต้นมีใส่รองเท้านะใช่ใส่รองเท้าหมดเลยค่ะแล้วก็มีบูตแคมป์บูตแคมป์นี่ก็คือการออกกำลังกายแบบบูตแคมป์เลยคือเป็นฟังชั่นอลเทรนนิ่งก็คือมีหลากหลายรูปแบบซึ่งเขาคำนวณแล้วเห็นคนก็บอกว่าสาวๆเขาอยากเบิร์นร่างกายออกไปค่ะเขาบอกเบิร์นได้เยอะมากเบิร์นได้เยอะค่ะเพราะว่าคลาสหนึ่งเนี่ยถ้าแบบว่าเต็มที่เลยนะคะหมายถึงคนที่มาออกกำลังกายแบบเต็มที่เลยก็ได้มากกว่า1,000แคลค่ะถ้าจะเริ่มต้นไม่เคยออกไออย่างแอนไม่เคยออกต้องเตรียมตัวยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะวิธีเตรียมตัวเลยนะคะสมมุติถ้ามาเข้าคลาสเนี่ยก็คือพักผ่อนให้เพียงพอสำคัญมาก ไม่ควรแบบว่านอน1ชั่วโมงแล้วมาออกกำลังกายนี้ไม่แนะนำนะคะแล้วก็พยายามดื่มน้ำให้เยอะๆและที่สำคัญก็คืองดทานอาหารก่อน2ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราไปทานข้าวมาแล้วมากระโดดอย่างเงี้ยค่ะจุกค่ะก็ต้องงดอาหารงดทานอาหารมาก่อน2ชั่วโมงแค่นี้เองค่ะอุปกรณ์มีก็มีเนี่ยค่ะเป็นรองเท้านี่เลยเราใช้รองเท้าคู่เดียวในคลาสเสื้อผ้าก็เป็นชุดออกกำลังกายใช่แต่ว่าก็คือแนะนำว่าให้ใส่เป็นถุงเท้าที่สูงที่ยาวหน่อยอะค่ะแล้วก็หนานิดนึงเพราะว่ามันจะช่วยใช่ค่ะเพราะว่าตัวข้างในเนี่ยบางคนผิวเซนซิทีฟหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เทรนเนอร์นี่ทรงตัวดีมากเดินไปขยับไปตลอดเวลานะคะวันนี้เราทำความเข้าใจกันนะคะกับแคนกูจัมส์นะคะก็เผื่อผู้ชมสนใจแต่ว่าในครั้งหน้าๆเดี๋ยวเราจะมาลองออกกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ